านไปเร็วมากค่ะสำหรับการทำการรักษาด้วยคีโมค่ะหลังตรวจพบมะเร็งเต้านมของสาวนุกซี่อัญญพัฒน์แฟนสาวปูแบ็คเฮดค่ะโดยเจ้าตัวได้อัปเดตการให้คีโมตลอดค่ะซึ่งล่าสุดได้ให้คีโมไปแล้วจำนวน12ครั้งเหลืออีก4ครั้งโดยเจ้าตัวค่ะโพสต์ข้อความว่าคีโมครั้งที่12ผ่านไปเหลืออีก4ครั้งถามว่าครบแล้วจบการรักษาไหมก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับความสงบของมะเร็งนั่นก็คือเราต้องไปตรวจทุก3เดือนถ้ามีความกำเริบอะไรขึ้นมาก็ต้องไปให้คีโมอีกซึ่งคีโมครั้งที่2ต้องเปลี่ยนสูตรยาถ้าโรคกำเริบหมายความว่าสูตรยาเก่าเอาไม่อยู่น้องมะเร็งดื้อบางคนปีครึ่งมีความกำเริบของน้องมะเร็งก็ไปซ้ำให้น้องเขาหายดื้อสักหน่อยบางคน 3-5 ปีถ้าน้องกลับมาก็ไปให้ยาเพื่อให้น้องสงบลงแต่ถ้าน้องสงบเกิน5ปีก็ยิ้มกว้างหน่อยเพราะน้องมะเร็งอาจจะบกมือบายบายไม่ขออยู่ในร่างกายของเราแล้วรักตัวเองในตอนนี้นะรักชีวิตรักผู้คนที่เขาห่วงใยเรารักที่เรายังใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขได้แวดล้อมเอ่ยความคิดเราเอ่ยหรือปัญหาชีวิตมันมีผลต่อความรู้สึกทั้งหมดแต่ถ้าเรายังยิ้มได้นั่นแหละนึกว่าพอแล้วยังไงก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับสาวลูซี่ด้วยค่ะ